สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีไหมคะเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงสบายดีนะคะและก็เชื่อว่าทุกคนนั้นบางคนก็กักตัวอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปทำงานแล้วก็อาจจะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการระบาดระลอกใหม่ในโควิดที่เกิดขึ้นในการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครและในการระบาดครั้งนี้เราต้องรับมือกับมันอย่างมีวินัยแต่สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในการระบาดรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจหลายคนมีความกลัวว่าจะเกิดการติดต่อเกิดขึ้นกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคโควิดกลัวว่าตัวเองนั้นจะเป็นพาหะนำโรคนี้ไปให้กับคนที่รักในครอบครัวความกลัวเกิดขึ้นกับเราแต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าอย่ากลัวถึง365ครั้งนั่นหมายความว่าในแต่ละวันที่เราเจอความกลัวนั้นเราสามารถที่จะรับมือและเผชิญกับความกลัวได้เมื่อข้าพงกลัวข้าพงวางใจในพระองค์เมื่อข้าพงกลัวข้าพงวางใจในพระองค์ความไว้วางใจเกิดจากการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครและรู้ว่าพระเจ้าที่เรารู้จักนั้นพระองค์เป็นใครความไว้วางใจจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้พระเจ้าทรงอยู่ภายในเราข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องในภาคปฏิบัติที่เราจะมีชัยชนะเหนือความกลัวก็คือให้เราอย่างแรกก็คือว่าให้เรานั้นบอกความกลัวของเรานั้นกับพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเหมือนลูกที่พูดกับพ่ออะไรที่เรากลัวอะไรที่เรากังวลอะไรที่ทำให้เรานั้นไม่มีความสุขและไม่มีสันติสุขและให้เราเลือกที่จะมอบความกลัวนั้นให้กับพระเจ้าและเลือกที่จะรับความรักของพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เพราะที่ใดที่มีความรักที่นั่นจะไม่มีความกลัวอีกต่อไปและก้าวที่สองก็คือว่าให้เรานั้นยกเลิกทุกคำโกหกที่ทำให้เราเกิดความกลัวยกเลิกและปฏิเสธผ่านทางพระนามพระเยซูคริสต์และอย่างที่สามก็คือว่าให้เรายึดพื้นที่ที่ความกลัวเคยอยู่โดยการที่เรานั้นจะเป่าประกาศความจริงของพระเจ้าออกไปอยู่เหนือชีวิตของเราว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เข้มแข็งข้าพเจ้าเป็นคนที่กล้าหาญถ้อยคำของพระเจ้าอะไรที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าให้ท่านกล่าวความจริงนั้นออกไปและมากกว่านั้นพี่น้องคะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกของความสว่างถ้าเราไม่อยู่ในความกลัวแล้วเรามีความกล้าหาญและมีความเข้มแข็งที่มาจากพระเจ้าแล้วเราสามารถเป่าประกาศความจริงของพระเจ้าอยู่เหนือพื้นที่ที่เราอยู่เราเป็นผู้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศเราเป็นผู้ที่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นผู้ความเป็นความรักผ่านถ้อยคำของเราที่เราจะเป่าประกาศออกไปถึงเวลาแล้วค่ะพี่น้องที่เราจะลุกขึ้นจากความกลัวของเราแล้วเอาความจริงของพระเจ้าให้มีชัยชนะอยู่เหนือชีวิตของเราอยู่เหนือในทุกที่พื้นที่ของเราพี่น้องคะอธิษฐานอวยพรคนที่ทำงานของเราให้เขามีชัยชนะเหนือความกลัวอธิษฐานเผื่อแผ่นดินของเราที่เรานั้นจะรับความรักของพระเจ้าและมีชัยชนะไปร่วมกันเชื่อว่าเมื่อพี่น้องกลัวพี่น้องจะไว้วางใจพระเจ้าและพี่น้องจะนำความไว้วางใจพระเจ้าไปสู่ทุกที่ที่พี่น้องอยู่พี่น้องเป็นผู้ที่นำความรักของพระเจ้าออกไปผ่านถ้อยคำของพี่น้องนะคะขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องเต็มไปด้วยสันติสุขและความรักของพระเจ้าให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านนั้นจะสนิทสนมกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ